จากอีสานน้ำมาอยู่กรุงเทพฯ จะเป็นคนทำงานใจอยากบ้านเดิมก็ต้อง
บลงไปนะครับผมช่วงนี้ก็ยังอยู่กับพวกเรานะครับผมในค่ำคืนตรงนี้นะครับผมกับขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับผมแวะเวียนกันมานะครับผมทำบุญกับทางวัดลาดโพครับผมงานประจำปีในทุกๆปีก็อย่าเพิ่งทิ้งกันไปไหนแล้วกันนะครับผมยิ่งดึกยิ่งมันด้วยแล้วกันนะครับผมครับผมเมื่อกี้มีจดหมายน้อยขอเพลงมาด้วยเนาะขอมาด้วยกับทีมงานพันใจบ้านนาขอบอยเอ็กขอภาษาบางโพชนงลงได้ได้จัดให้แน่นอนนะครับผมพอดีเลยเนาะครับผมแล้วคุณพี่จะกินข้าวอิ่มกันด้วยกันนะครับผมใครลื่นเพลงนะคุณพี่เนาะหยอกเล่นหยอกเล่นนะครับผมเดี๋ยวสนุกกันอย่างแน่นอนนะครับผมขอบคุณด้วยแล้วกันนะครับผมกับงานเพลงที่แนะนำมันขึ้นมาครับครับผมจัดช้าบ้างไวบ้างก็ต้องขอกราบประทานอภัยไว้ด้วยแล้วกันนะฮะมาแล้วมาแล้วขอเพลงแน่เลยส่งทิปแน่เลยเปล่าครับไม่มีอะไรเลยครับผมมันจะพูดกับเราซะด้วยเดี๋ยวช่วงนี้แล้วกันนะครับผมพิเศษให้ทีมงานฝันใจบ้านนาเลยแล้วกันนะครับผมขอกันขึ้นมาเนาะทำงานเพลงนี้แล้วกันนะครับผมเชิญครับไม่เคยหลอกใครให้เป็นกระเบื้องเราลองจับมือแล้วเดินไปด้วยกันน้องจะพาพี่น้องตายไปเที่ยวทะเลนั่งเรือลงทะเลแล้วดูปะการังน้องจะพาพี่ต้องมันนอนดึกทุกวันแล้วมานั่งจับกันเรื่องการท้องคนน้องจะพาพี่ไปเล่นลุงโนราเดี๋ยวงานฟังพระซึ่งสร้างประเพณีไปขอพรไม่ใครลบแต่ว่าเจดีคอยสองเรานี่รักกันตลอดไปโI'm gonna make you mine.
คอยู่ดีๆกูไม่ทำอะไรไม่ชอบวอกกันเลยกันเลยชัดแน่นพี่สาวนี่โอ้โหขอบคุณพี่สาวสวยๆกันด้วยแล้วกันนะครับผมกับพี่สาวเสื้อดำเมื่อกี้ด้วยเสื้อดำเสื้อเทาสิเสื้อเทาเหรอขอบคุณด้วยแล้วกันนะครับผมที่ขึ้นมาส่งมอบความสุขให้นักดนตรีเนาะสเปคมือกีตาร์เราเลยอ๋อแบบนี้เลยไปย้อนกันเลยแล้วกันนะครับผมอย่าเพิ่งทิ้งไปไหนนะจ้าพี่สาวจ๋าครับผมช่วงนี้ก็เดินตัวตาบริเวณงานไปก่อนแล้วกันนะครับผมบอกเลยถ้าพี่สาวขึ้นมานี่พี่บ๊อบโหยาความรักเนาะนะครับผมครับผมมาเดี๋ยวรอบนี้เขาบอกว่าให้นักรำโชว์สักสองรอบสำหรับงานเพลงแล้วกันนะครับผมให้น้องรำได้เตรียมตัวสักหนึ่งแล้วกันเนาะเอาเพลงอะไรดีจ้านักรำจ๋าคนไม่ออกกันเนาะจะจัดให้แล้วกันนะครับผมช่วงนี้ให้น้องรำ
เตรียมฟังพร้อมสักหนึ่งช่วงแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวให้น้องรำเลือกเพลงดีกว่าเนาะอยากเต้นเพลงอะไรกันจ้าสาวๆจ๋าขอบคุณด้วยแล้วกันนะครับผมครับผมอะไรนะจ๊ะปลาเมียปลาเมียเดี๋ยวจัดให้จ้าครับผม